นะคะก่อนหน้านี้ทุกท่านก็ทราบนะคะว่าคือทุกคนจะคิดว่ามีก๊อฟคนเดียวที่เป็นสสที่มีความหลากหลายทางเพศก่อนอื่นจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีก๊อฟคนเดียวค่ะสสพรรคอนาคตใหม่นะคะมีคนที่ได้รับเลือกให้เป็นสสทั้งหมด4คนนะฮะก็มีก๊อฟนะฮะมีครูทันนะฮะมีคุณเตอร์มีคุณนูตนะฮะซึ่งเป็นสสที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการที่เรามายื่นหนังสือวันนี้ก็คือมาแจ้งค่ะมาแจ้งให้ท่านทางเลขาธิการรัฐสภานะฮะได้ทราบว่าพวกเรานะครับมีความประสงค์ที่จะแต่งกายตามเพศสภาพของตัวเองแต่งกายตามเพศวิถีของตัวเองค่ะเพราะแน่นอนว่าเราทุกคนปฏิเสธเพศกำเนิดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราเชื่อว่าในการที่เราเป็นสสนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนผ่านการได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรจะมีสิทธิเสรีภาพนะฮะในการที่เราจะแต่งกายตามเพศสภาพของเราเองค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรายืนยันตัวตนของพวกเราทุกคนเพราะนั้นคือสะท้อนความหลากหลายการที่เราก้าวเข้ามาแล้วก็สะท้อนความคิดอันหลากหลายเนี่ยนั่นก็จะทำให้รัฐสภาเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนที่มีความหลากหลายในสังคมอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ